ฮัลโหลเสี่ยวๆพ่ออยากกินข้าวกับแม่แกสักมื้อนั่งคุยกันอย่างใจเย็นแกนัดให้พ่อได้ไหมแม่ก็มีความคิดของแม่หนูทำอะไรไม่ได้แม่แกน่ะไม่รับโทรศัพท์พ่อแม่เขาไม่ได้บล็อกเบอร์ของพ่อก็ถือว่าใจเย็นมากแล้วหนังสือข้อตกลงการหย่าเสียวๆคนเราจะทำผิดไม่ได้เลยเหรอทำผิดไปแล้วจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเชียวเหรอตอนนั้นแกน่ะยังเด็กไม่เข้าใจถึงเรื่องนั้นพ่อกับแม่แกต่างก็ยุ่งกับงานของตัวเองในเรื่องความรักก็จืดจางไปตอนนี้แกเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ใช่ไหมในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็พูดกันตรงๆสิงั้นหนูจะขอพูดความเห็นหน่อยก็แล้วกันหนูไม่มีประสบการณ์ด้านการแต่งงานแต่หนูคิดว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวหนึ่งก็ต้องยอมรับข้อดีข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องยุ่งหยิมในชีวิตอุปสรรคเรื่องงานการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องแบกรับไปด้วยกันสิ่งเดียวที่ห้ามล้ำเส้นคือความซื่อสัตย์พ่อเป็นนักธุรกิจหนูพูดเรื่องธุรกิจก็แล้วกันเปรียบเทียบกับการร่วมงานกับคู่ค้าก็ต้องใส่ใจเรื่องการรักษาสัญญาในการร่วมมือพ่อจะทำแบบว่าวันนี้ฉันเจอปัญหาหนึ่งพรุ่งนี้เกิดอีกปัญหาหนึ่งฉันก็ไม่สนใจสัญญาอะไรแล้วถอนหุ้นแยกวงแล้วความซื่อสัตย์ล่ะคะเสียวๆความรักน่ะไม่ใช่ธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าธุรกิจไม่สนใจรักษาสัญญาทรยศหุ้นส่วนก็บอกถึงนิสัยของคนคนนั้นระดับหนึ่งได้แล้วเรื่องของพ่อกับแม่หนูให้ได้แค่คำปรึกษาแม่จะเจอพ่อไหมแม่ก็เลือกเองหนูไม่ก้าวก่ายวางแล้วนะคะกินตอนร้อนรสชาติเหมือนรอมเลยรสชาติของรุ่นฉันสมกับเป็นนักธุรกิจพูดเก่งจริงๆกับนายฉันจริงใจเนาะเมื่อกี้พ่อเธอเหรอเขาอยู่บ้านไหมเรากลับไปบ้านด้วยกันกลับไปทำไมอ่ะฉันไม่เคยไปบ้านพ่อเลยคุยเรื่องแต่งงานควรจะต้องไปที่บ้านไม่ใช่เหรอตามธรรมเนียมนะช่างเถอะเรื่องของฉันตัดสินใจเองเดี๋ยวฉันจะไม่อยู่เดือนนึงมีเวลาแค่วันนี้เรื่องจริงจังอย่างการแต่งงานก็ควรทำให้มันถูกต้องหน่อยแล้วฉันทำไม่ถูกยังไงอ่ะฉันไม่ได้พูดเรื่องกลับบ้านครั้งนี้ครั้งแรกนะแต่เธอก็เลี่ยงทุกครั้งไม่ได้เลี่ยงสักหน่อยนายแต่งกับฉันหรือว่าพ่อฉันกันนะจะต้องไปเจอทำไมนี่กุยเซียวพี่ฉันโทรมานายรับก่อนสิฮัลโหลพี่ฮัลโหลนายอยู่ที่ไหนพี่ทำงานเหรอฉันเห็นว่านายไม่อยู่ที่อู่ผมอยู่บ้านเสียวๆงั้นนายแวะมานี่ก่อนร้านของเมืองเสียวซานได้รู้แล้วรีบไปเถอะเมื่อกี้ฉันไม่ได้เจออะไรค่อยกลับมาคุยทำเรื่องสำคัญก่อนจากนี้พวกเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วใครทะเลาะกับนายกันล่ะถึงแล้วฉันโทรหานะนายระวังหน่อยนะขับรถยังไงก็ห้ามรีบ
ชินเซียวหนานครับฉันออกไปข้างนอกหน่อยนะครับผมคิดว่าพวกน้าทะเลาะกันซะอีกผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะกันหรอกมีความขัดแย้งก็แก้ไขปัญหาสิพ่อแม่ผมก่อนนี้ก็ทะเลาะกันพวกเขาทะเลาะอะไรกันเหรอจำไม่ค่อยได้แล้วล่ะครับจำไม่ค่อยได้ก็ดีแล้วล่ะใจคนเราน่ะก็เป็นที่เล็กๆนิดเดียวถ้าเอาเรื่องไม่ดีมาใส่มากเกินไปก็จะใส่เรื่องดีๆไม่ได้